สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในรายการย่อยนะครับซึ่งยังไม่ได้คิดชื่อเพราะว่ามันซ้ำเหลือเกินแต่ว่าเป็นรายการที่ผมอยากจะเล่าอะไรก็ตามที่ผมสนใจอยู่ณตอนนั้นเนอะก็คือส่วนตัวล้วนๆนั่นแหละใช่คลิปนี้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าช่วงที่ผมเล่นเกม Punishing Gray Raven เนอะแล้วก็ทีนี้ผมค่อนข้างสนใจแล้วก็ชอบในตัวของตัวละครเซเลน่าเขาทีนี้จนผมได้ตามอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยทำให้ผมเริ่มสนใจหนักกว่าเดิมอีกนะครับถึงในไลฟ์ผมจะแปลได้เรียกว่าไม่ดีเลยแหละนะครับแต่ใจความก็รู้สึกว่าใจความเนี่ยจับได้อยู่แต่ว่าผมก็ใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงในการเล่นเนื้อเรื่องให้จบทั้ง6ตอนซึ่งนานเกินไปเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆแบบไม่ละเอียดมากในคลิปนี้ก็แล้วกันนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเกมนี้กันก่อนเรียกว่าโลกของเกมนี้ก็แล้วกันนะเรื่องราวของ Punishing Gray Raven นะครับถูกกำหนดอยู่ในธีมของโลกที่ล่มสลายคล้ายๆกับการบุกของซอมบี้เนอะแต่ว่าซอมบี้ในที่นี้เนี่ยเขาจะเป็นหุ่นยนต์แทนก็คือเป็นไวรัสเป็นเชื้อหุ่นยนต์ซึ่งสามารถทำให้ทั้งมนุษย์แล้วก็หุ่นยนต์ด้วยกันเองเนี่ยติดเชื้อได้ทั้งนั้นเลยซึ่งพอติดเชื้อไปแล้วก็จะชิบหายอย่างที่น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆเลยนะโลกก็เลยไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของมนุษยชาติอีกต่อไปนะครับพวกเขาก็เลยย้ายขึ้นไปอาศัยอยู่บนโคโลนีในอวกาศแทนแน่นอนครับว่ามนุษยชาติเนี่ยต้องการที่จะทวงโลกของพวกเขาคืนจึงได้มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าคอนสตรักขึ้นมาซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับที่ดัดแปลงร่างกายตัวเองให้มีความไซบอร์กอย่างเงี้ยนะเพื่อให้สามารถต่อสู้กับผู้ที่ติดเชื้อหรือไวรัสหรืออย่างอื่นได้นะครับแล้วก็เบี้ยวนิดนึงตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกมกาชาและเกมมือถือนะครับก็คือตัวเราเองที่เป็นผู้เล่นเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในเนื้อเรื่องนิดนึงนะเราจะอยู่ในฐานะของผู้การซึ่งทั้งตัวผู้การและตัวคอนสตรักนะครับต่างจะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้เหมือนว่าเก็บจิตใจของพวกเขาไว้เก็บสติสัมปชัญญะทุกอย่างเก็บความรู้ของเขาไว้เหมือนเป็นเซฟเป็นแบ็กอัพนะครับเมื่อร่างของคอนสตรักสลายถูกทำลายหรืออย่างไรก็ตามนะครับจิตของพวกเขาจะโดนย้ายเข้ามาเก็บไว้ในตัวเราแล้วสามารถเอาไปถ่ายโอนให้กับร่างใหม่ได้อยู่ในลักษณะนี้เกริ่นอีกนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆแล้วในเกมนี้นอกจากจะมีคอนสตรักที่เข้าใจว่าเป็นฝั่งดีก็แล้วกันเนอะแล้วก็ฝั่ง Punishing Virus ที่เป็นคล้ายว่าตัวร้ายเป็นซอมบี้เป็นต่างๆนานาอะไรพวกนี้นะครับเป็นสิ่งไม่ดียังจะมีอีกฝ่ายนึงก็คือเป็นลักษณะของผู้ที่ติดเชื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะอยู่ในระดับที่สูงกว่ายังคงสติสัมปชัญญะของตัวเองไว้ได้และมีพลังในการต่อสู้นะครับซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่า Ascendant เราจะโม้ลอยๆไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้าเรื่องเซเลน่าของเรากันปะเซเลน่าเนี่ยนะครับเป็นมนุษย์ซึ่งผมเรียกว่าน่าจะนักดนตรีนักแสดงอะไรพวกนี้ก็แล้วกันเนอะเจ้าตัวเนี่ยแสดงอยู่ในโรงละครโอเปร่าทีนี้มีอยู่ครั้งนึงซึ่งจะมีการส่งบัตรเชิญพิเศษให้กับทหารกล้าที่ออกไปรบกับ Punishing Virus หรืออะไรพวกนี้นะครับผมให้เข้ามารับชมการแสดงที่นี่ซึ่งในช่วงตอนจบของการแสดงของเซเลน่าเนี่ยทหารคนนั้นเขาไม่ได้ลุกขึ้นปรบมืออะไรเลยเหมือนกับคนอื่นที่อยู่ในฮอลล์การแสดงในช่วงที่การแสดงจบทุกอย่างทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยเซเลน่าก็เลยเดินตามทหารคนนั้นไปแล้วก็ไปถามเขาครับว่าทำไมถึงไม่ปรบมือถึงมีเหตุผลมีอะไรหรือเปล่าคุยไปคุยมานะครับทหารคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจนั่นแหละเพราะว่าละครโอเปร่าที่แสดงในครั้งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับทหารการเสียสละการสงครามการเสียสละตัวเองเพื่อให้กับคนส่วนมากอะไรประมาณนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามันไม่จริงมันเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเกินไปสิ่งที่เรียกว่าการเสียสละในละครเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่การเสียสละแต่มันคือการถูกทิ้งมากกว่าซึ่งเมื่อเซเลน่าได้รับคำตอบแบบนั้นไปนะครับก็ทำ emotional damage กับเธอไม่น้อยเลยในเวลาต่อมาเนี่ยเขาแปลว่า arrogance นะมันน่าจะแปลว่าความหยิ่งยโสอวดดีอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เธอเนี่ยสมัครเข้ากับเรียกว่ากองทัพก็แล้วกันนะแล้วดัดแปลงตัวเองให้กลายเป็นคอนสตรักในที่สุดแล้วก็เข้าร่วมทีมต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในสงครามจริงๆได้เข้าไปเห็นสงครามจริงๆแล้วก็ด้วยภารกิจครั้งหนึ่งนะครับทำให้ตัวเซเลน่าเนี่ยได้ไปประจำอยู่บนสถานีอวกาศและแน่นอนว่านี่คือจุดที่ความชิบหายได้เริ่มต้นขึ้น
เมื่อไวรัสซึ่งมาจากไหนหรือยังไงเขายังไม่ได้อธิบายหรือไม่ก็ผมอ่านไม่ครบเองนะครับเรียกว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้หลายๆทีมเนี่ยต้องรวมตัวกันนะครับในนั้นเพื่อเอาตัวรอดกันทีนี้คนในสถานีอวกาศแห่งนั้นเนี่ยทั้งคนที่สู้ได้และสู้ไม่ได้นะครับได้พบกับ punishing เรียกว่า punishing monster หรือยังไงดีนะนั่นแหละเรียกว่ามอนตัวใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็การโจมตีของพวกเขาเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแต่แล้วเนี่ยจนมีการโจมตีครั้งหนึ่งนะครับที่ทำให้สเก็ตเกราะของมันเนี่ยหลุดออกมาด้วยความมันเป็นจักรกลเนี่ยมันก็จะเป็นเกราะแน่นอนครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจัดการกับมอนสเตอร์ตัวนี้ได้เขาก็เลยเก็บชิ้นส่วนนั้นมาเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ต่อที่บาบิโลเนียในที่นี้ก็คือเรียกว่าฐานแม่ฐานใหญ่ก็แล้วกันนะการที่ไม่สามารถจัดการกับผู้บุกรุกได้แน่นอนครับว่าเราเองก็ต้องเป็นฝ่ายหนีแทนซึ่งทุกคนหนีตายและตายกันไปทีละคนจริงๆจนเหลือเซเลน่าเพียงคนสุดท้ายที่ยังถือเศษเกราะชิ้นนี้เป็นตัวอย่างที่จะเอาไปวิเคราะห์เนี่ยไว้กับตัวเธอเนี่ยหนีอย่างสุดชีวิตพยายามที่จะติดต่อกับฐานแม่ให้ได้นะครับจนในช่วงที่ในที่สุดก็ติดต่อได้แล้วเนี่ยดันมีข้อความส่งมาแค่ว่าเราไม่สามารถส่งกำลังเสริมไปช่วยได้ในภารกิจที่แทบไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตกลับมาเราจะจดจำพวกคุณในฐานะของผู้ที่เสียสละเพื่อโลกและเสียสละเพื่อชัยชนะของมนุษยชาติตลอดไปใช่ครับทุกคนบนสถานีอวกาศทำทุกอย่างแทบตายโดยที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือและถูกตัดหางปล่อยวัดซะอย่างนี้เลยรวมถึงเซเลน่าด้วยถึงทุกอย่างจะดูเหมือนศูนย์เปล่าไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวเซเลน่าก็ยังคิดอยู่นะครับว่าไม่อยากให้การเสียสละของเพื่อนทุกคนในทีมและทุกคนในสถานีอวกาศแห่งนี้ต้องสูญเปล่าเธอเลยจะกลับไปที่บาบิโลเนียให้ได้เพื่อ นำชิ้นส่วนนี้ไปมอบให้กับทางนั้นเนอะแต่จนแล้วจนรอดเซเลน่าก็ไม่รอดอยู่ดีครับในช่วงความคิดสุดท้ายที่ว่าไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องรอดและเธอต้องเอาเศษชิ้นส่วนนี้กลับไปให้ได้เนี่ยทำให้เธอปักเศษชิ้นส่วนนี้เข้าไปกลางอกของเธอและเก็บมันไว้อย่างนั้นนะครับมอนสเตอร์แล้วกันเนอะที่ตามมาเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเศษชิ้นส่วนนี้เนี่ยคืนไปจะว่าด้วยการค้นร่างกายก็คงไม่ใช่เพราะว่าเป็นการฉีกแขนฉีกขาของเธอไปทีละข้างทีละข้างแต่จนแล้วจู่ๆเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนี้ก็เหมือนไม่เห็นเธอซะอย่างนั้นแล้วก็เดินจากไปเซเลน่าที่นอนอยู่ในสภาพไม่มีขาไม่มีท่อนล่างแล้วมากกว่าแต่ก็ด้วยสติแล้วก็ทุกอย่างที่ยังพอเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเนี่ยนะครับผมเจ้าตัวก็เลยคลานไปเรื่อยๆจนสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศแห่งนี้ได้คือสภาพของเธอนะตอนนี้ก็เชิงว่ากึ่งเป็นกึ่งตายนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นร่างคอนสตรักด้วยแล้วก็เศษชิ้นส่วนเกราะนั่นแหละที่เธอฝังเข้าไปในอกของเธอเองอ่ะมันก็คือเศษที่ติดเชื้อถูกไหมล่ะเลยทำให้เธอติดเชื้อไปด้วยนะครับและแล้วในที่สุดความช่วยเหลือก็มาถึงนะครับแต่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือที่ดีหรือเปล่าก็คงจะตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะคนที่เข้ามาช่วยเหลือเธอก็คือ Ascendant ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะว่าเป็นคนที่ติดเชื้อแต่ว่ามีระดับที่สูงขึ้นยังสติคุมตัวเองได้เซเลน่าเนี่ยอยู่ในสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายมาอย่างยาวนานมากๆนะครับจนในเหตุการณ์ Red Tide หรือถ้าจะให้แปลหน่อยก็คลื่นสีชาติแล้วกันนะซึ่งตรงนี้จะเป็นอีเวนท์ที่เพิ่งเข้าเกมเลยใช่เธอรู้สึกตัวอีกทีแต่ก็พบว่าตัวเองมีร่างกายมีอะไรนานๆแล้วนะครับผมแต่ว่าหลายอย่างยังคงกลวงโบในความคิดของเธอรวมถึง เรียกว่าไม่รู้สิคนมันเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนของอินเทอร์ลูดหรือว่าเนื้อเรื่องก่อนจะเป็นเซเลน่าก็แล้วกันเนื้ออย่างนี้แล้วกันซึ่งเนื้อเรื่องหลังจากนี้เนี่ยที่เซเลน่าน่าจะมีบทนะครับผมจะอยู่ต่อใน Echo Aria เนี่ยเป็นอีเวนต์ของเกมซึ่งผมเล่นไปนิดนึงละแต่ว่าเอาจริงก็คือไม่ได้อ่านนั่นแหละสคริปต์ในความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นความรู้สึกที่เศร้านะในตอนที่ได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ได้เห็นภาพต่างๆนานาที่เกมเขาถ่ายทอดผ่านตัวละครตัวนี้มาเนอะแต่โอเคแล้วก็รายการนี้ไม่น่าจะมาตลอดหรอกนะครับผมน่าจะขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกนั่นก็คือความสนใจของผมณตอนนั้นถ้าผมสนใจเรื่องไหนเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าแบ่งปันให้กับพวกคุณบ้างแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับชอบก็ฝากไลค์และฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือรายการนี้ในช่วงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ